ทำไปทำมาหักปากกาเซียนกันนะฮะธนาคารกลางสหรัฐนี่อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยซ้ำยังจะขึ้นดอกเบี้ยต้นปีหน้าแถมดอกเบี้ยไม่อยู่แค่นี้อาจจะทะลุ 6% น่ากลัวนะครับสำหรับโลกใบนี้อยู่ยากกันนะครับมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองที่หักปากกาเซียนกันพอสมควรแล้วตอนนี้เริ่มมีธนาคารหลายแห่งนั้นกลับมาทบทวนว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะไม่ลงก็ได้นอกจากจะไม่ลงแล้วก็ไม่ใช่แค่ตรึงด้วยและอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกต่างหากด้วยนะครับธนาคาร UBS AG Group ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะได้ออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจในคืนที่ผ่านมานะครับและเป็นบทวิเคราะห์ที่ดูจะเป็นธนาคารแรกแห่งแรกของโลกที่มองสวนทางออกมาแล้วนะฮะคืออย่างนี้ครับธนาคาร UBS AG Group มองว่าเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้แกร่งจริงๆนะฮะแข็งแรงมากๆเหลือเชื่อด้วยขนาดดอกเบี้ย 5.25 ถึง 5.0% ของอเมริกาขนาดนี้ที่สูงที่สุดในรอบ23ปีนะก็ยังทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นก็ยังทำให้อัตราการว่างงานลดต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ยังทำให้บริษัทกล้าจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงอีกต่างหากแถมเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณของการจะลงเร็วเข้าเป้าเพราะฉะนั้นจาก2ปัจจัยนี้คือสถานการณ์ของเศรษฐกิจอเมริกาแข็งแกร่งบนต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงในรอบ2ทศวรรษประกอบกับเงินเฟ้อเองไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนเลยครับว่าจะลงเข้าเป้าได้เร็วตามเป้าหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐกำหนดไว้2ปัจจัยบวกนี้เองครับก็เลยทำให้ธนาคาร UBS AG Group ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับบอกว่านี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นตัดสินใจทบทวนโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้อย่างสิ้นเชิงตัดสินใจทบทวนนะฮะแล้วทางด้าน UBS AG มองต่อไปว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะทบทวนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มมีมากขึ้นอ้าวถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแบงก์ชาติสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยปีนี้อ้าวเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยครับถ้าใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อนะฮะถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อคำถามผมคือว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยปีนี้ส่งเลยตอบไม่ยากเอาแค่เชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นพอโอกาสในการจะขึ้นดอกเบี้ยเริ่มมีธนาคาร UBS AG Group ไม่ได้มองแค่นี้อีกถ้าถามว่าดอกเบี้ยอเมริกาอยู่ดีๆจะกลับมาขึ้นแล้วจะขึ้นเท่าไหร่แล้วขึ้นเมื่อไหร่เขาตอบเลยครับว่าจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ต้นปีหน้าและอัตราดอกเบี้ยนี้จากเดิม 5.25 ถึง 5.0%จะขึ้นไปถึง 6.5% ครับท่านผู้ชมครับโอ้โห 6.5% นะครับขนาด 5.25 ถึง 5.0 นี่สูงสุดในรอบ23ปีถ้า 6.5% เนี่ยนะฮะมันจะมีอัตราของความสูงของอัตราดอกเบี้ยที่สูงสุดในรอบเกินกว่า3ทศวรรษอย่างแน่นอนนะฮะและนั่นหมายความว่าอะไรครับโอ้โหโจนาธานพิงเกิลนะครับเป็นหัวหน้าทีมนักกลยุทธ์ของธนาคาร US AG Group เนี่ยบอกชัดเจนเลยครับว่าเหตุผลที่ออกมาเปลี่ยนมุมวิเคราะห์ตรงนี้ก็เนื่องจาก2ปัจจัยบวกที่บอกไปเมื่อสักครู่และสิ่งที่สำคัญบอกว่าเขาจะเริ่มต้นขึ้นดอกเบี้ยกันตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะสิ่งสำคัญตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มองว่าการที่โอกาสจะมีการปรับขึ้นอย่างเงี้ยและทำให้ทั่วโลกจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยนะครับจะส่งผลให้การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารอื่นๆทั่วโลกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากและท้าทายมากขึ้นเหตุผลเพราะตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกามันแกร่งจริงๆนะฮะขนาดว่าซอฟต์แลนดิ้งนี้ยังไม่เจอซอฟต์แลนดิ้งเลยนะกลายเป็นว่า expansion คือขยายตัวซะด้วยซ้ำไปแต่ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในกลุ่มประเทศของเอเชียหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าประเทศกำลังเกิดใหม่เนี่ยฮะอยู่ในสภาวะของตรึงประกอบกับภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากปัจจัยภายในประเทศและยิ่งถ้าทางนู้นเขาขึ้นชูดขึ้นสูงขึ้นไปอีกท่านผู้ชมคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงินไหลออกจากกลุ่มประเทศเกิดใหม่อย่างชัดเจนเลยครับดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่ก็มองต่อไปก็คือว่าถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาในต้นปีหน้าและขึ้นไปถึง 6.5% ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นกับทั้งตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกและตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับ US AG บอกว่าจะมีผลกระทบทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานโดยเฉพาะตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานั้นจะตกลง 10-15%เพราะมันเป็นเรื่องทางทฤษฎีและก็สิ่งที่แท้จริงครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหุ้นกลัวเรื่องนี้มากๆนะฮะแต่ว่าถามว่าการที่เขาออกมาวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เขาวิเคราะห์ยังไง US AG ก่อนหน้านี้เนี่ยเขามองนะครับว่าโอกาสของการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็มีเหมือนกันแต่เดิมทีเนี่ยเขาบอกว่าจะลดถึง 2.75% แต่ตอนนี้ทำมาทำไปกลายเป็นว่าอาจจะลดเพียงแค่ 0.5% และกรณีที่เขาทบทวนใหม่เลยคือไม่ลดเลยแล้วไปขึ้นดอกเบี้ยปีหน้าซะด้วยซ้ำไปนะครับถึงถามท่านผู้ชมเลยครับว่าท
านผู้ชมคิดว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะลดดอกเบี้ยในปีนี้เชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยนะครับคิดไม่ยากนะพิมพ์ง่ายๆนะครับใครเชื่อก็พิมพ์คำว่าเชื่อใครไม่เชื่อก็พิมพ์คำว่าไม่เชื่อส่งมานะครับงั้นถ้าหากว่าสถานการณ์ออกมาอย่างนี้จริงโอ้ผมว่าหลายสำนักนี่หักปากกาเซียนกันหมดเลยนะครับคนที่เคยวิเคราะห์แบบมาก่อนหน้านี้ก็ต้องทบทวนตำราใหม่กันหมดเลยนะฮะถึงได้บอกก็ว่าในยุคนี้เป็นยุคที่เขาใช้คำว่า sticky inflation หรือ stubborn inflation ก็คือภาวะเงินเฟ้อดื้อเหมือนเด็กดื้อๆนี่แหละฮะและในยุคที่แบบว่ามีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาสอดแทรกแล้วเลี้ยงตรงนี้ไว้อีกมันก็เลยเป็นยุคที่แตกต่างจากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั้งสิ้นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามารถสยบเงินเฟ้อลงได้เร็วแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าของแบงก์ชาติสหรัฐเนี่ยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและสูงแต่ยังสยบเงินเฟ้อได้ช้าแถมเศรษฐกิจขยายตัวดีอีกต่างหากนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับพอๆกับราคาทองคำที่ขึ้นมาแบบชนิดที่เหลือเชื่อเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้และมากันอย่างเร็วกันอย่างขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ